สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับกลับมาอยู่กับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam Usage Gate นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเก็บตกนะแนวทางการผ่านกิจกรรมอีเวนต์0088 Peace Montan Avoided Whisper 2นะครับในด่าน Extra นะเพื่อจะเก็บให้ได้ครบ3ดาวนะครับแล้วก็ได้ฉายาเฟิร์นซีรีส์นะครับหรือว่าปุรุซีรีส์นั่นแหละถ้าอ่านตามแบบญี่ปุ่นนะก่อนหน้านี้นะครับมีเพื่อนๆนะที่อยู่ในกลุ่ม Facebook นะของเกม Yusen Gate ที่ผมเป็นแอดมินอยู่นะเขาแนะนำว่าตัวตู้นะครับ Gate Zero ยอนวาวินนะครับตัวสีน้ำเงินตัวเนี้ยนะถ้าเกิดกดมาได้เนี่ยนะครับก็สามารถอัพคัสตอม12มั้งแล้วก็ผ่านได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้สุ่มนะก็เอาตัวฟรีมาผ่านนะครับแต่ว่าเราจะต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดใครอยากจะได้ฉายาจริงๆเท่านั้นนะครับที่จะแนะนำให้ทำตามนะเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองเลยแหละนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเราต้องอัพหุ่นยังไงนะครับถึงจะผ่านอีเวนต์นี้นะครับแต่บอกไว้เลยนะว่ามันจะเปลืองทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ไม่ได้มีทรัพยากรเหลือเฟือนะครับหรือว่าอยากได้จัดๆจริงๆเนี่ยไอตัวฉายาปุ่นซีรีส์เนี่ยนะครับคือสามารถรอในด่าน Master Battle ได้รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีวนกลับมาแต่ก็อาจจะนานนิดหนึ่งนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันโกลบอลเราก็คาดเดาไม่ได้อย่างแรกเลยนะครับต้องมีอันนี้ก่อนเลยของที่ต้องใช้นะสำหรับที่ผมแนะนำนะของคนอื่นผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะมีวิธีง่ายกว่านี้ก็แน่นะครับนี่โมดูลตัวนี้นะครับโมดูลสีน้ำเงินถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่ผู้เล่นเก่าอาจจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับจะต้องอัพไอตัว Cubelay Mart Production ไทยเครื่องของเรนะครับตัวที่แจกจากกิจกรรมเนี่ยให้ถึงคัสตอม13เลยนะก็คือต้องมีใบเหลือค่อนข้างเยอะนะครับใบ UR คัสตอมนะครับแล้วก็อัพดาวนะครับดาวเต็ม Transcendent ก็คือ 2,250 นะครับ 2,250 เหรียญฮาโร่ลุงนะครับซึ่งของผมเนี่ยช่วงนี้มันไม่ได้อัพตัวอะไรเลยก็เลยกดเล่นไปนะครับลองดูจะได้ผ่านเหรียญฮาโร่ลุงเดี๋ยวเก็บใหม่อีกเดือนนึงก็ได้นะครับหมดเดือนนี้ก็น่าจะเกือบ20วันมั้งประมาณ15วันนะครับก็น่าจะได้อีกประมาณ 1,500 อันนี้ผมไม่ซีเรียสกับไอตัวเหรียญฮาโร่ลุงอยู่แล้วส่วนตัว UR Custom นะครับผมยังเหลืออยู่อีกอันนี้อัพไปแล้วด้วยนะเหลืออยู่อีก 7,000 นะครับซึ่ง 7,000 เนี่ยมันอัพได้อีกน่าจะ6ตัวมั้งนะ 7,000 กว่าไม่ใช่6ตัวคืออัพได้6ขั้นก็คือตัวใหม่ถ้าจะอัพตัวใหม่ก็ใช้4ขั้น10 11 12 13ใช่ป่ะเป็นคัสตอม13แล้วก็อัพตัวเก่าจากคัสตอม12เป็น13ได้อีก2ตัวอันนี้ผมก็ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็มันไม่จบแค่นั้นนะมันต้องอัพ enhancement นะครับต้องอัพ enhancement เพิ่มในส่วนของบอดี้นะครับของผมเนี่ยอัพไปจริงๆอัพประมาณ51แล้วก็ไปอัพอาวุธก็แน่แต่ของผมเนี่ยอัพไอ้ตัวนี้ไป61เพราะว่าไปรีเซ็ตแต้มมาจากไททาเนียนะเอามาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยรีกลับก็จะเสียเหรียญฮาโร่ลงอีก200นะครับในการรีค่าตรงนี้นะบอกไว้เลยว่าเปลืองฮาโร่ลงพอสมควรนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปผ่านให้ดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเก็บฉายามาแป๊บนึงนี่ฉายาก็ผ่านมาแล้วแหละนะครับไอตัวเนี้ยรูปปุ่นนะครับปุ่นซีรีส์โอเคเปลี่ยนฉายามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันนะว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันจะผ่านยังไงนะครับโอเคลงไปที่ด่านเอ็กตร้าตัวคนขับนะครับผมจะใช้เรรหัส4020202นะครับนะตัวนี้จะทำให้ขับหุ่นไอ้เจ้า Cubelay Mass Production ไทเครื่องของเรเนี่ยแล้วมันจะมีเกรดอันตินะครับเร็วขึ้น14กับ14รวมแล้วเป็น 28% นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเพิ่มความแม่นมาอีก14นะส่วนเรื่องการหลบเราไม่เน้นเราต้องการให้โดนยิงนะครับยิ่งโดนยิงเยอะๆยิ่งดีเพราะว่าไอ้ตัวโมดูลน่ะของสีน้ำเงินยิ่งโดนยิงมันทำให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับมันเป็นโมดูลที่คนที่เล่น GB02 จะใช้กันอันเนี้ยนะ
โอเคเราก็วางคิวเบเล่ไปไว้ใกล้ๆเลยนะครับแม้ว่าจะวางแถวกลางแล้วพลังมันจะเพิ่มขึ้นนะดู CP นะ6 7 8ใช่ไหมถ้าวางตรงนี้ CP มันจะลดนะครับตรงนี้มันจะได้บัฟ CP เยอะแต่ว่าเราต้องการให้โดนยิงเยอะๆนะครับก็วางไว้ที่แถวหน้าสุดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้ไอ้เจ้าเอเกตเซโลยอนฟาวินนะครับมันทำการโจมตีไปนะเราต้องการแบบนั้นเนี่ยยิ่งโดนยิงนะครับมันจะขึ้นบัฟเห็นไหมอินฟีดเดอร์เมดอินฟีดเดอร์เมดอินฟีดเดอร์เมดไปเรื่อยนะแล้วก็อันตี6ตัวนี้นะครับมันจะทำการฮีลตัวเองด้วยนะครับก็คือโดนดาเมจไปก็ไม่เป็นไรปล่อยให้มันโดนไปยิ่งโดนเยอะเรายิ่งยิงแรงแล้วเราก็อันตีไปนะครับบีมเซเบอร์ฟันทีละ46,000แล้วก็เลือดมันจะเด้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเลือดจะหมดหรืออะไรนะคือมันจะยืนได้ยันจบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปัญหาคือดาเมจนะครับต้องทำดาเมจให้ทันเวลาโอเคเดี๋ยวผมขอเร่งนิดนึงแต่อย่างที่บอกนะก็คือเราต้องเสียเหรียญฮาโลลุงค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเอามาอัพ5ดาวแล้วก็เอามาคือแต่ถ้าเกิดใครมีแต้ม enhancement เหลือก็จะเสียแค่2250ในการนะ5ดาวซึ่งตัวนี้มันก็เอาไปเล่นในด่านบางด่านได้อยู่แล้วด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตัวฮิวนะครับแต่คงไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอะไรมากนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคือถ้าอย่างที่บอกอ่ะคือถ้าเกิดทรัพยากรไม่เหลือจริงๆเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับให้มาอัพตามแบบนี้นะหรือว่าถ้าไม่ได้อยากได้ฉายานี้จริงหรือจริงๆถ้ารอจากมาสเตอร์แบทเทิลได้ก็รอดีกว่านะครับอันนี้คือผมฝืนเพื่อจะทำให้มาเป็นไอ้นี่ด้วยแนะนำเพื่อได้รู้ไงคือแบบเราอยากรู้ว่ามันจะผ่านได้หรือเปล่าตัวฟรีอย่างเงี้ยใช่ป่ะเนี่ยแต่ว่าก็หืดเลยนะเห็นป่ะดูเวลากับไอ้นี่ดิเลือดของศัตรูนะครับแทบจะไม่ทันอันนี้ก็จะผ่านเงื่อนไขของกิจกรรมนะครับก็คือผ่านด้วยตัวธงตัวเดียวนะหมดเรียบร้อยโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอจบไปเท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ